ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่24กันยายนภาพนี้อธิบายทำไมน้ำท่วมแม่สายอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาเห็นภาพ3มิติคงเข้าใจแล้วว่าเหตุไฉนแม่สายจังหวัดเชียงรายถึงเจอน้ำไหลหลากแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจข่าวเก็บตกข่าวการเมืองความพ่ายแพ้ของชาญพวงเพชรและพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งอบจ.ประทุมธานีเหตุไฉนเพื่อไทยถึงเทชาญพวงเพชรเชียงใหม่เชียงรายน้ำป่าไหลหลากรอบใหม่เวียงป่าเป้าอ่วมบ้านพัดหายเป็นหลังๆการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บัญชาการทหารรอบใหม่ไม่โผไม่พลิกเป็นไปตามโผปัญหาแรงงานพม่าโดยด็อกเตอร์รริตาหานวงและเมื่อเพื่อไทยโดนนิติสงครามกระหน่ำเป็นรายวันจะรอดหรือไม่รอดแบบนี้และสุดท้ายปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันประชาไทยรายงานคดี112เกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคดีออนไลน์คดี112มี300กว่าคดีเป็นคดีออนไลน์เกินครึ่งหนึ่งคดีออนไลน์มีทั้งหมด166คดีนับตั้งแต่ปี2563มีการดำเนินคดีอาญามาตรา112อย่างน้อยฝ่า300คดีเกินครึ่งหนึ่งวงเล็บ166คดีเป็นคดีที่มาจากการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ซึ่งจำนวนมากไม่ได้เกิดขึ้นต่อนักกิจกรรมทางการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีพื้นที่บนหน้าข่าวหรือเป็นที่รู้จักมากนักเนื้อหาการโพสต์เหล่านี้มาจากหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแชร์ต่อเฉยๆการเล่าเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์หรือโพสต์เนื้อหาที่มีความขบขันหลายกรณีเป็นการฟ้องทางไกลทำให้ผู้ถูกดำเนินคดีประสบความยากลำบากในการต่อสู้คดีและการเข้าถึงความช่วยเหลือต่างๆนอกจากคดี112แล้วยังมีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และคดีอื่นๆที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาจต้องพบเจอจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนโลกออนไลน์การดำเนินคดีเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างไรคดีเหล่านี้มีความผิดปกติอย่างไรและหากเราเป็นผู้ถูกดำเนินคดีเราสามารถทำอะไรได้บ้างนี่เป็นเรื่องที่ภูนสุขเจริญทนายฟาร์มเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เล่าให้ฟังในรายละเอียดแต่นั่นแหละครับสิ่งที่ปู่แอดจนตอยากสะท้อนให้เห็นก็คือว่าประเทศที่มีคดีทางการเมืองนั่นย่อมสะท้อนให้เห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดี112ซึ่งมีข้อเรียกร้องจากนานาชาติและองค์กรสหประชาชาติให้ทบทวนหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับนานาอารยประเทศแล้วประเทศนี้มีการดำเนินคดีทางการเมืองกว่า 2,000 คดีเป็นคดี112กว่า300คดีแล้วประเทศนี้จะบอกอีกหรือว่าเราเป็นประชาธิปไตยการมีเลือกตั้งแต่เพียงรูปแบบแต่ข้อเท็จจริงแล้วเป็นรัฐเสมือนสมบูรณาญาสิทธิราชที่ใช้กลไกต่างๆเพื่อกดประชาชนให้ยังคงดำรงวัฒนธรรมทาสไพ่เ
ไม่สามารถมีสิทธิ์มีเสียงในการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆได้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจพบหลักฐานดีออและจอร์โจอาร์มานีเป็นโรงงานที่ผลิตละเมิดกฎหมายแรงงานไบเดนเปลี่ยนใจอาจไม่ได้ขึ้นราคาภาษีรถจีนเท่านั้นแต่จะสั่งแบนรถ EV จีนทั้งหมดไม่ให้เข้าอเมริกานี่เป็นยาแรงทีเดียวนะครับคนกรุงเทพขายบ้านทิ้งมากที่สุดนำมาให้คนไทยขายบ้านทิ้งไปมากกว่า 100,000 หน่วย 700,000 ล้านบาทในไตรมาสที่ผ่านมา10ปีอสังหาไทยกลับไปไม่เหมือนเดิมบ้านแพงหนี้ครัวเรือนสูงกู้บ้านไม่ผ่านพุ่งถึง 80% ในขณะที่คอนโดชานเมืองไทยขายไม่ออกอัตราปฏิเสธสินเชื่อพุ่งสูงถึง 50% กำลังซื้ออสังหาจากจีนจากรัสเซียลดลงคนไทยแห่ขายบ้านทิ้งถึง 700,000 ล้านบาทในไตรมาสที่ผ่านมาแบงก์ชาติปิดรับสมัครขอไลเซนส์ Virtual Bank อย่างเป็นทางการเผยมีผู้ส่งคำขอไลเซนส์5ลายเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารเก็บตกการเมืองไทยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานขออภัยเหตุประชุมขึ้นค่าจ้าง400บาทเลื่อนไปไม่มีกำหนดนิกรจำนงเผยร่างกฎหมายประชามติจะเข้าที่ประชุมวุฒิสภา1ตุลาคมนี้ถ้าหากตีตกก็จะทำให้ล่าช้าวันจะทำประชามติไม่ทันอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจรัญภักดีธนากุลเห็นด้วยกับการปลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองและในที่สุดผลการเลือกตั้งอบจ.ปทุมธานีปรากฏว่าคำรงวิทย์ธูปกระจ่างชนะด้วยคะแนน 175,743 คะแนนชาญพวงเพชรที่เป็นผู้ที่ได้รับเลือกครั้งที่แล้วได้คะแนนเพียง 114,906 คะแนนและต้องถือว่าชาญพวงเพชรยังเป็นพรรคเพื่อไทยเพราะเปิดตัวไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วถึงแม้ครั้งนี้ไม่ได้ช่วยหาเสียงไม่ได้สนับสนุนแต่ก็ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ต้องถือว่าพรรคเพื่อไทยพ่ายแพ้ยับเยินให้กับแจ็คแจ๊ดแบบสู้ไม่ได้ส่วนการให้สัมภาษณ์ของแจ๊ดนายกอบจ.ปทุมธานีคนใหม่นั้นเป็นการให้สัมภาษณ์เพื่อประนีประนอมในการทำงานกับรัฐบาลเท่านั้นผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีลุงชาญนอนมานอนแบบไหนคะเนี่ยอาจารย์ก็นอนมาแบบมีพระนำไงฮะนะครับนอนมาไม่มีพระนำกับนอนมาแบบมีพระนำถามว่าทำไมนอนมาแบบมีพระนำนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับนายน้อยเทนะครับนายน้อยเทนะครับคืองานนี้เนี่ยนะครับผมเรียนแล้วว่านะครับถ้าพรรคเพื่อไทยนะครับกลไกในพรรคเนี่ยนะครับเดินกันเต็มที่แบบรอบก่อนเนี่ยนะครับคะแนนลุงชาญเนี่ยนะครับก็จะไม่ลดน้อยแบบนี้นะครับในสถานการณ์ทางการเมืองอธิกิจใบตองแห้งบอกว่าดูข่าวเสาร์อาทิตย์สื่อฝ่ายขวาและค่อนข้างขวาผมกระหน่ำกรณีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองส่งเสียงกันไปมาระหว่างพวกขวาสุดตรงสว.สีน้ำเงินและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพรรคการเมืองที่ถูกยุบและจะถูกเล่นงานด้วยศาลจริยธรรมพอเสนอแก้112และใช้เป็นนโยบายหาเสียงมีผู้ใช้สิทธิ์เลือก 14.4 ล้านคนในขณะที่พรรคการเมืองที่นายกถูกสอยด้วยมาตรฐานจริยธรรมมีผู้ใช้สิทธิ์เลือก 10.9 ล้านคนแถมบอกว่าได้ที่2ก็จริงแต่มาจากเสียงข้างมากในสภา2พรรคได้คะแนน 25.3 ล้านเสียงจากผู้ใช้สิทธิ์37ล้านแต่วันนี้ประชาธิปไตยที่จะตอบโต้เหล่าซอมบี้คลั่งทั้งหลายอ่อนแอเหลือเกินการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราอาจไม่สำเร็จและอาจมีผลตีกลับ
ให้ฝ่ายฝาครั่งลุกกลับนี่พูดป้องๆนะยังไม่ได้โทษใครไปหาสาเหตุกันเอาเองเรื่องนี้แม้กระทั่งสมชัยศรีสุทธิยากรก็ยังท้วงติงยังให้เหตุผลไว้นะครับเอาไปฟังกันดูแพทองทานจินวัตรเป็นอะไรเป็นโรคกลัวน้ำหรืออย่างไรเอาไม่ใช่กลัวสื่อปัดให้สัมภาษณ์สื่อหลังผลโพสะท้อนประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่3/2567ภายหลังรับประทานอาหารกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลใช้เวลาฝ่า2 ชั่วโมงผู้สื่อข่าวพยายามสัมภาษณ์พยายามขอสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีระหว่างเดินขึ้นกับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าแต่นายกรัฐมนตรีเพียงส่งยิ้มทำท่ามินิฮาร์ดปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจของสวนดุสิตโพที่พบว่าประชาชนไม่เชื่อมั่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยนายกรัฐมนตรีรีบเดินขึ้นตึกคือวู่ฟ้าทันทีเมื่อวานวันที่23 กันยายนมีน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือทั้งเชียงใหม่เชียงรายช่วงเช้าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ถนนสายเชียงรายเชียงใหม่ถูกน้ำท่วมตัดขาดการจราจรของ2 จังหวัดทำให้ตลอดทั้งวันผู้ประสบเหตุได้ถ่ายคลิปน้ำป่าไหลหลากตามพื้นที่ต่างๆหลายจุดมีน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่บ้านห้วยหินลาดตำบลบ้านโป่งอำเภอวางเวียงป่าเป้าเป็นหมู่บ้านของชนเผ่ากะเหรี่ยงตั้งอยู่บนสันเขาสูงห่างจากอำเภอเวียงป่าเป้า25 กิโลเมตรมีน้ำป่าไหลหลากจากสันเขาพาเข้ากลางกลางหมู่บ้านอย่างรุนแรงมีปริมาณน้ำมากและไหลเชี่ยวแรงน้ำยังนำท่อนซุงมากับน้ำพัดเอาทรัพย์สินรถยนต์ชาวบ้านที่จอดเรียงรายตามบ้านเรือนไหลไปกับน้ำหลายคันบ้านบางหลังถูกกระแสน้ำพัดจนหลุดหายไปหลายหลังได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีน้ำป่าหลากที่หมู่บ้านชาวรีซอร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ที่เวียงป่าเป้าน้ำป่าไหลมาจากสันเขาพัดเข้าบ้านเรือนพังหลายหลังและน้ำได้ทะลักออกจากอ่างเก็บน้ำจากสวนยางแห่งหนึ่งเนื่องจากคันดินแตกเข้าท่วมอ่างเก็บน้ำฉางข้าวซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ประจำอำเภอเวียงป่าเป้าและเห็นภาพน้ำไหลเข้าตามหมู่บ้านและชุมชนหลายแห่งล่าสุดกระแสน้ำท่วมพื้นที่อย่างน้อย5 ตำบลของเวียงป่าเป้าหลายพื้นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยเฉพาะที่บ้านห้วยหินลาดไฟฟ้าดับสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีคืนนี้ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่ด้วยความยากลำบากต้องการความช่วยเหลือด่วนโดยเฉพาะอาหารไฟส่องสว่างและยากันยุงนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของน้ำท่วมที่เชียงรายและเชียงใหม่นะครับดูภาพภูมิประเทศของชายแดนไทยพม่าและที่แม่สายเห็นภาพแล้วคงจะชัดเจนว่าเหตุไหนเหตุใดแม่สายถึงน้ำท่วมมองภูมิประเทศอำเภอแม่สายและจะเข้าใจว่าปริมาณน้ำและดินโคลนมาจากไหนจากภูมิประเทศของอำเภอแม่สายที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขาทำให้หลายๆชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับเชิงเขาเมื่อฝนตกปริมาณมากนอกจากภัยพิบัติน้ำท่วมสิ่งที่มากับน้ำคือดินโคลนจำนวนมหาศาลจากภูเขาโดยธรรมชาติดินโคลนจากภูเขาเป็นเรื่องปกติตามธรณีวิทยาเราเรียนว่าเนินตะกอนลูกพัดซึ่งเกิดจากน้ำพัดตะกอนจากที่สูงด้วยความเร็วลงสู่ที่ราบทำให้เกิดการสะสมของตะกอนกรณีแม่สายในวันนี้
บทเรียนที่เราได้รู้คือชุมชนที่อยู่เชิงเขาต้องรู้ว่าไม่ได้มีแค่น้ำท่วมฉับพลันเท่านั้นต้องระวังดินโคลนปริมาณมหาศาลด้วยนี่แหละครับคือจุดสำคัญและเป็นคำเฉลยว่าทำไมถึงมีโคลนมากมายถล่มที่แม่สายเห็นแผนที่นี้คงอธิบายได้ตัวเองนะครับว่าทำไมน้ำถึงพัดลงมาแล้วเป็นปริมาณและความเร็วที่รุนแรงมากมายขนาดนั้นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ808นายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มรคำเตรียมทหารรุ่น24ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อเตรียมขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมปี68พลเอกอดินันท์ชัยเลิกเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุรฤทธิ์กิจจาธรเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกทิติเทียนทองเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอุกฤษบุญตรานนท์เตรียมทหารรุ่น24ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพไทยเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดคาดเตรียมขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดปี2568พลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขเตรียมทหารรุ่น25เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลอากาศเอกนนทรีอินทรสารีเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกมนัสจันดีเตรียมทหารรุ่น24เป็นเสนาธิการทหารพลโทนพดลปั้นทองเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการหน่วยวิชาการทหารพัฒนาพลโทณัฐวุฒิสบายรูปเป็นผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์เตรียมทหารรุ่น26เสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเอกรัตช้างแก้วเตรียมทหารรุ่น23ประธานที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกณัฐวุฒินาคนครเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกวสุทธ์เจียมสุขเตรียมทหารรุ่น25เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริเตรียมทหารรุ่น26แม่ทัพภาค1ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธงชัยรอดย้อยเตรียมทหารรุ่น25เป็นเสนาธิการทหารบกพลโทอมฤทธิ์บุญสุยาเตรียมทหารรุ่น27เป็นแม่ทัพภาค1พลโทบุญสินพาดกลางเตรียมทหารรุ่น26เป็นแม่ทัพภาค2พลโทกิติพงษ์ชื่นชัยยนต์เตรียมทหารรุ่น23เป็นแม่ทัพภาค3พลตีไพศาลหนูสังเตรียมทหารรุ่น25เป็นแม่ทัพภาค4พลตีณรงค์คำพีระเป็นผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษพลตีไพบูลย์พุ่มพิเชษเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกกองทัพเรือพลเรือเอกจิรพงษ์ว่องวิทย์เตรียมทหารรุ่น23เป็นผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกชนละทิศนาวาสงเคราะห์เตรียมทหารรุ่น23เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกวรวุฒิพฤกษารุ่งเรืองเตรียมทหารรุ่น24เป็นประธานที่ปรึกษากองทัพเรือพลเรือโทพิจิตรศรีรุ่งเรืองเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทไพโรจน์เฟื่องจันทร์เป็นเสนาธิการทหารเรือ
และพลเรือโทณัฐพงษ์เดี่ยววานิชเป็นผู้บริหารชาการกองเรือยุทธการกองทัพอากาศพลอากาศเอกชัยนาถผลกิจเตรียมทหารรุ่น24เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทคิดควรสดับเตรียมทหารรุ่น24เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกเสกสรรคันธาเตรียมทหารรุ่น26เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกมนัสชวนะไพรยูนเป็นประธานที่ปรึกษากองทัพอากาศพลอากาศโทวชิรพลเมืองน้อยเตรียมทหารรุ่น27เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศขึ้นเป็นเสนาธิการทหารอากาศและพลอากาศเอกไวยพจน์เกื้องฝากเตรียมทหารรุ่น25เป็นผู้ช่วยบัญชาการกองบัญชาการควบคุมปฏิบัติการทางอากาศปัญหาของแรงงานพม่ามีมุมมองที่สำคัญที่น่าสนใจดร.ละลิตาหานวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พูดประเด็นนี้ได้น่าสนใจทีเดียวครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเราถึงบอกว่าเรื่องพม่าเนี่ยมันอยู่ใต้พรมมานานแล้วคนไทยอ่ะเราให้สัมภาษณ์น้อยมากนะเรื่องพวกนี้เพราะเราเบื่อทัวร์แล้วเราก็ในความเป็นจริงอ่ะเราไม่ใช่นักวิชาการที่จะมาทำด้านไมเกรชันหรือแรงงานหรืออะไรนะแต่ด้วยความที่มาอยู่กมท.อะไรอย่างเงี้ยหรือหลังๆมานี้ทำเรื่องผู้ลี้ภัยเยอะขึ้นมันก็ต้องคุ้นเคยกับประเด็นพวกนี้เราก็ต้องคุยกับคนหลายฝ่ายพอได้เริ่มคุยเรื่อยๆอ่ะเราถึงแบบเฮ้ยแกมันเป็นอย่างนี้หรอแบบเนี้ยแล้วคนธรรมดาที่เขานั่งไถเฟซไถอินสตาแกรมอยู่ในเมืองอ่ะเขารู้เปล่าว่ามันเป็นแบบเนี้ยพอเขาไม่รู้ปุ๊บเว้ยพอเราพูดอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะหรือมันมีเครือข่ายอะไรสักอย่างนะวิชาการทางด้านแรงงานพูดขึ้นมาเว้ยอ่ะเริ่มต่อต้านแหละเริ่มแบบทำไมมึงไม่ได้อยู่พม่าเองเลยล่ะ หรือทำไมมึงเนี่ยไอ้พรรคประชาชนเมียนมาเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทำไมเราต้องโฟกัสกับคนไทยก่อนสิแบบเนี้ยแต่พูดตรงนะผู้ประกอบการอะไม่มีใครพูดแบบนี้หรอกพอผู้ประกอบการอ่ะเขารู้ว่าประเทศเราอ่ะมันขาดแรงงานต่างด้าวไม่ได้คุณไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวสุขุมวิทเนี่ยร้านดังๆอ่ะเฮ้ยคนพม่าหมดร้านเลยนะคุณไปถามคนผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวว่าเราโอเคสมมุตินะอยู่มาวันหนึ่งรัฐบาลมีนโยบายใหม่กูจะเอาแรงงานต่างชาติต่างด้าวออกให้หมดมาแบบทรัมป์เลยอารมณ์แบบทรัมป์ Thailand first Thailand first บวกแดงมาเลย บอกให้นะเศรษฐกิจไทยเป็นอัมพาตทันทีเพราะมันพึ่งพาซึ่งกันและกันมานานเกินไปแล้วป่ะมันฝังรากลึกกันแบบจนแบบทุกอนูแล้วอ่ะใช่คือคุณจะทำมหาชัยอ่ะคุณขาดแรงงานพม่าในโรงงานปลาปอกได้ไหมทางด่วนเนี้ยจะสร้างกันยังไงต่อแรงงานที่มาสร้างตึกแถวๆคอนโดเราก็แรงงานพม่าหมดเลยทองหล่อสุขุมวิททุกที่ก็พม่าทั้งนั้นขายไก่ทอดยังเป็นพม่าเลยเอาเออจริงคือเวลาคุณพูดเนี่ยเราอยากจะแบบร้องขอไปถึงสังคมนะคุณชาตินิยมคุณรักชาติอ่ะมันเรื่องของคุณเลยทุกคนมีสิทธิ์จะรักชาติแต่ท้ายสุดอ่ะมันต้องเราต้องมีความรักชาติแบบพอดีโดยที่เราเห็นสถานการณ์หรือใช้ความเป็นจริงในการรักชาติอ่ะเช่นอย่างที่เราบอกอ่ะมหาชัยทั้งอำเภอถ้าไม่มีแรงงานพม่าจบแปลงลายโรงงานปลากระป๋องไม่มีแรงงานพม่านั่นเข้ากับว่าแรงงาน 98% หายหมดทางของทั้งโรงงานปลาป๋องแล้วทำไมคนไทยเขาไม่ไปทำอ่ะจ๊ะทำไหมล่ะเราทำไหมเราถามตัวเองเราเป็นแรงงานไม่เดี๋ยวคือแรงงานที่อาจารย์พูดถึงนี่แบบถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายถูกอันนี้คือถูกกฎหมายด้วยคือส่วนใหญ่ตรงนั้นคือเขาจะทำแบบถูกกฎหมายกันถูก
แต่ค่าแรงก็ยังจะถูกกว่าคนไทยอยู่ดีใช่ใช่แล้วก็ทำเป็นคุณทำไหมอ่ะควักไส้ปลาคุณทำไหมอ่ะล้างปลาคุณทำไหมขอดเกล็ดปลาจริงปลาแมคคาเรลมันไม่ต้องขอดเกล็ดคุณทำไหมอ่ะแบบงานสกปรกสกปรกงานก่อสร้างอ่ะสมัยก่อนนะเรายังเคยเห็นแบบกระแสของแรงงานจากภาคอีสานมาเป็นแรงงานก่อสร้างในประเทศไทยใช่ไหมแต่นั้นมัน 40-50 ปีที่แล้วในยุคที่อีสานแบบยากจนไงแต่ตอนเนี้ยคุณดูขอนแก่นดิร้านกาแฟสเปเชียลตี้เยอะมากอ่ะคือโอเคมันไม่ได้เป็นภาพแทนหรอกว่าขอนแก่นรวยขึ้นหรืออะไรแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าสังคมไทยอ่ะมันเป็นคนไทยแม้แต่ในภาคอีสานเองอ่ะลำบากน้อยลงเอางี้นะแต่ว่าคนจากฝั่งพม่าเนี่ยเวลามันเกิดสงครามกลางเมืองเขาไม่รู้จะไปที่ไหนแม้แต่ชนชั้นกลางเนี่ย final destination เป็น number one destination สำหรับเขาก็คือกรุงเทพเพราะมันใกล้ด้วยหรือเปล่ามันใกล้แล้วมันเป็นเมืองที่เขารู้สึกมัน at home สำหรับเขาเพื่อนเราเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ก็มีโจ๊กในหมู่คนย่างกุ้งเอ้าคุณเป็นคนย่างกุ้งเหรออยู่กรุงเทพดิคุณโดนย่างกุ้งเพราะแสดงว่าตอนนี้คุณอยู่กรุงเทพมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคนย่างกุ้งจำนวนมากอะมาหาซื้อคอนโดที่นี่มาส่งลูกเรียนอินเตอร์ที่นี่มาส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่อย่างทุกวันอะเราเจอคนที่หลากหลายเราก็ได้ข้อมูลที่มันแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันแบบผู้นำระดับสูงในรัฐบาลรัฐประหารของพม่าอะไรเงี้ยไม่ผู้นำระดับสูงหรอกแต่คือคนที่มีคอนเนคชั่นเยอะๆอะเขาก็ส่งลูกมาเรียนปโทปเอกที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยทั้งนั้นนะประเทศเราอะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าเรารับคนพม่าเข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยทั้งในระดับแรงงานทั้งในระดับชนชั้นกลางทั้งในระดับชนชั้นสูงเนี่ยมหาศาลฝ่ายพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาปัจจุบันเนี่ยเขาแฮปปี้กับปริมาณคนจากพม่าที่แบบมาซื้อคอนโดแล้วเขาไม่ได้ซื้อแบบห้อง25ตารางเมตรเหมือนเรานะเขาเฮาอะไรเงี้ยขนาดนั้นน่าจะเป็นคนจีนมากกว่าแต่เขาซื้อห้องระดับ2 bedroom มันมีสถิติจากบริษัทอสังหาออกมาเลยนะว่าคนอินเดียคนพม่าจะซื้อแบบเฉลี่ยตารางเมตรสูงกว่าคนไทยแล้วตามปกติอะ2 bedroom ขายยากราคามันสูงใช่ไหมคนพม่าซื้อหมดแล้วนี่นะอย่าไปคิดอะไรเยอะเราไปเดินห้างแถวสุขุมวิทอะปัจจุบันรายล้อมเราคนพม่าหมดเลยเรารู้ภาษาพม่าไหมเราก็จับได้หมดนี่ชนชั้นกลางนี่เป็นอะไรการแต่งตัวอะไรเรารู้ว่าคนสไตล์ไหนวิธีการพูดด้วยไหมภาษาที่ใช้อะไรภาษาที่ใช้ด้วยจะไม่เหมือนกันพ่อแม่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษกับลูกเราเห็นบ่อยมากเลยนะแต่พ่อแม่พูดภาษาพม่ากันหรือแม้แต่คนพม่าพูดภาษาอังกฤษเราก็จับแอคเซนต์ได้ว่านี่เป็นคนพม่าอยู่ทั่วทุกที่พูดภาษาพม่าได้มั้ยคำว่าทุกที่ในภาษาพม่าคือคำว่าเนียดากาพูดเดี๋ยวโดนแล้วนักวิชาการพม่าเนี่ยเห็นมั้ยโดนแล้วแหละผมว่าน่าจะโดนแล้วแหละแต่เราไม่สนใจนะเราไม่เคยอ่านคอมเมนต์เราไม่เคยอะไรเพราะว่าเราเคยพูดกับเพื่อนๆไว้ว่าถึงแม้ว่าสักวันเราโดน IO ถล่มอะไรเงี้ยเราก็พูดแบบนี้อยู่ดีอ่ะคือเราไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นกระทบความมั่นคงของไทยนะเราอยู่กับหน่วยงานความมั่นคงเยอะมากๆเลยนะแล้วเธอเชื่อไหมว่าหน่วยงานความมั่นคงเองอ่ะเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เราคิดเพราะเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยมันคือเกรย์โซนมันคือดาร์กโซนแบล็กโซนที่มันอยู่ใต้พรมมานานอ่ะเขาก็อยากจะแก้ไขปัญหาแล้วทำไมเขาไม่แก้แก้ยากมากเขาจะไปชนต่อเหรอใช่คือคนที่อยากแก้พอสุดท้ายแล้วพอจะวิ่งเข้าไปก็จะชนต่อใช่คนที่แก้ได้คนเดียวคือนายกนะเพราะนายกมีสิทธิ์ที่จะสั่งการ1 2 3 4คุณต้องทำนี่ทำนี่ทำนี่ถ้ามันเป็นแมนเดตมาจากนายกอ่ะมันทำได้นะเราบอกเลยว่าทำได้แต่รัฐบาลเห็นความสำคัญหรือเปล่าจุดเริ่มต้นที่อย่างที่อาจารย์แบบอยู่ในวงการนี้มานานนะคิดว่ามันจะเริ่มแก้จากจุดไหนก่อนต้องรีจิสเตอร์แรงงานให้หมดต้องระดมสรรพกำลังนี่คือการแก้ปัญหาสำหรับคนไทยด้วยถูกไหมใช่คุณ
จะจำกัดโซนคุณจะจำกัดโควต้าคุณจะให้อาชีพสงวนหรืออะไรอ่ะคุณพูดมาให้ชัดๆแล้วคุณก็ต้องทำตามนั้นไม่มีเงื่อนไขนะแล้วมาฟงมาเฟียอะไรพม่าที่เป็นเจ้าของแผงหรืออะไรอ่ะคุณปรับปรามจริงหรือเปล่าการค้าข้ามแดนอย่างเงี้ยที่มันมีของผิดกฎหมายมันเป็นแบล็คมาร์เก็ตเป็นอะไรอ่ะคุณปรับปรามจริงไหมหรือแบบเนี่ยถ้าคุณจะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันป้องกันไม่ให้มียี่ปั้วซาปั้วนายหน้าหรืออะไรต่างเนี่ยเป็นไปได้ไหมล่ะคุณลงทะเบียนแรงงานพม่าเนี่ยคุณผนึกกำลังกันเลยมหาดไทยพม.กระทรวงที่เกี่ยวข้องหน่วยงานความมั่นคงมีคนที่ฟาซิลิเทตคือคนในพื้นที่อะไรเงี้ยทั้งปลัดอำเภอทั้งอะไรที่อยู่ตามแนวชายแดนผู้ว่ากองลังในพื้นที่อย่างเงี้ยร่วมมือเลยลงทะเบียนให้หมดแล้วต้องทำให้ฟรีด้วยคุณเอางบมาสิแล้วคุณลงทะเบียนให้หมดคุณจะยังไงก็ได้แต่ว่าคุณต้องลงทะเบียนอะแต่ถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณจะลงทะเบียนปุ๊บนะคือคนพม่าที่เข้ามาในประเทศไทยมันไม่ใช่เฉพาะแรงงานคุณเข้าใจไหมมันมีแบบพวกขบวนการฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัฐประหารพวกเนี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้มีงานทำหรือไม่ได้มีอะไรแบบนี้แล้วซึ่งถ้าเขาไปลงทะเบียนกับอาจารย์กับสื่อให้เห็นว่าเขาอาจจะกลัวในการที่จะถูกส่งกลับประเทศอย่างนี้หรอใช่ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยด้วยถูกไหมเยอะมากอันนี้มันก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นกับเขาด้วยคุณก็ต้องเป็นนโยบายมาไหมมันมี 2-3 กลุ่มนะก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่า CDMer ก็คือคนที่เข้าร่วมกับกระบวนการอหิงสาคือเป็นข้าราชการเป็นคนแบบเก่งๆเลยนะเป็นหมอพยาบาลเป็นครูเป็นวิศวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นในแบงค์อะไรอย่างเงี้ยที่ทำงานให้กับรัฐบาลมาก่อนแล้วพอเกิดรัฐประหารเขาก็ประท้วงโดยการไม่ไปทำงานแล้วแน่นอนว่ารัฐบาลก็ไล่เขาออกหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีมาตรการที่จะแบบลงโทษคนพวกนี้ก็ต้องอพยพออกนอกประเทศมันมีจำนวนมากแล้วแหละที่อพยพไปสู่ประเทศที่3อเมริกาออสเตรเลียอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีจำนวนมากที่อยู่ในประเทศไทยคุณเชื่อไหมว่าคนจำนวนนี้ไม่สามารถทำงานในประเทศไทยได้ทั้งที่มีความสามารถความรู้ความสามารถเป็นครูเป็นหมอจบนอกแบบเนี้ยเป็นข้าราชการมีความสามารถแต่คนเหล่านี้ไม่สามารถแม้แต่จะทำงานให้กับคนพม่าที่อยู่ในไทยได้เพราะแบบถูกกฎหมายแบบถูกกฎหมายเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายอะไรรองรับคนเหล่านี้ไงถ้าอยู่มาวันนึงรัฐบาลไทยมีความกล้าหาญเพียงพอที่บอกว่าโอเคเราจะรีจิสเตอร์คนพวกนี้นะรัฐบาลพม่าแม่งก็ประท้วงละรัฐบาลพม่าที่เนปิดอกก็จะเกิดประท้วงละว่าหมายความว่าคุณยอมรับคนเหล่านี้ว่าถูกต้องตามกฎหมายประเทศคุณหรอคุณเอาศัตรูของรัฐเราแบบให้ไปถูกกฎหมายในประเทศคุณเหรอใช่คุณกำลังรับผู้ลี้ภัยพวกนี้แบบถูกกฎหมายเหรอใช่ถ้าเราพูดในมุมมองเรานะเราก็จะบอกพม่าไปว่าก็ดิก็ทำไมอ่ะก็มันเป็นปัญหาของประเทศกูก็เขามาอยู่ในประเทศเราเราอยากจะจัดระบบเราอยากจะรู้ว่า who is who อ่ะแต่ที่ผ่านมารัฐบาลไทยไม่เคยมีความแบบอยากจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ถ้าคุณรีจิสเตอร์ได้นะถ้าคุณอลุ้มอล่วยได้ว่าคนพม่าเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมาทำงานให้คนไทยถ้าคุณกลัวว่าหมอพม่าไม่เก่งหรืออะไรไม่เป็นไรเอาแค่ไปรักษาคนพม่าด้วยกันเองเนี้ยมันก็แบ่งเบาได้แล้วจำกัดโซนหรือจำกัดอะไรเอา NGO จากต่างประเทศเอาเงินมาลงสิหรืออะไรไม่ต้องมายุ่งกับเงินรัฐบาลผสมภาษีอะไรของเราเลยซึ่งมันมีองค์อาจารย์เราจะบอกมันมีองค์กรต่างชาติที่จะพร้อมเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้อยู่แล้วถูกไหมมีแล้วเขาก็มีองค์กรสาธารณกุศลของตัวเองที่เขาทำงานเพื่อที่จะ empower คนพม่าด้วยกันน่ะคือคนพัดถิ่นน่ะคนที่แบบหนีจากบ้านมาบางทีเมียก็ไปอยู่อเมริกาแล้วพ่อแม่ลูกไปอยู่ออสเตรเลียแล้วตัวเองยังอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยด้วยภาระผูกพันของตัวเองเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยคนของเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะไรให้ประเทศไทยนะแต่กฎหมายเรามันไม่อรุ่มอร่วยให้เกิดตรงจุดนั้นอะเนี่ยแล้วถ้าเราพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเราขายชาติหรือเปล่าทำไมเราถึงอยากจะหางานให้คนพม่าแบบเนี้ย
แต่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาคนพม่ามาทำงานให้คนไทยหรือมาแย่งงานคนไทยเข้าใจไหมแต่มันมีคนที่อยู่นอกระบบเนี่ย CDMer ส่วนหนึ่งคนทางการเมืองจริงๆแท้ๆที่เป็นคนของรัฐบาลคู่ขนาน NUG ที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยในระดับเป็นร้อยคนเรากล้าการันตีเลยแต่เขาไม่ได้มีบทบาทอะไรเขาอยู่แบบถือวีซ่าแบบบางคนก็วีซ่าท่องเที่ยวบางคนก็เพอร์มาเนนต์วีซ่าบางคนก็มาโรงเรียนภาษาอะไรแบบอย่างเงี้ยคือมันมีหลายวิธีที่จะสตรัคเกิลแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทยอ่ะโรงเรียนสอนภาษาในเชียงใหม่ตอนนี้โอ้โหเปิดกันไอ้นี่มากเลยเพราะว่าคนพม่ามาเรียนคนพม่ามาเรียนเพื่อขอวีซ่าแต่เข้าที่ฟังอาจารย์พูดแบบนี้จริงๆแล้วบุคลากรเราเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้เขาในการที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้กับเราก็ได้นี่ได้ใช่ไหมเพราะเขาก็มีรู้ความรู้ความเข้าใจเนาะได้เออแต่คุณน่ะเฮ้ยกินน้ำได้ไหมใช่อาจารย์นั้นของอาจารย์เหรอเออผมไม่ใช่น้ำมนต์นะไม่ใช่เออผมบ้านมีขวดน้ำมนต์แบบเนี้ยจริงเหรออันนี้เขาเรียกว่าน้ำรักชาติเออกินเข้าไปแล้วจะรักชาติสวัสดีนะครับเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับ IO นะครับฟังกันนิดนึงนะครับเขาบอก UN เผด็จการถอยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย UNUN ไม่ใช่พ่อเปล่า UN ไม่ใช่พ่อโอเคแสดงว่านี่คนเดิมที่เราเคยเจอกันมา UN ไม่ใช่พ่อเออน้ำท่วมคนไทยเดือดร้อนอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรดิรู้แล้วยังไงอ่ะแหมแหมอาจารย์เรียกว่าขอความช่วยเหลือลาวพม่าเขมรบ้างไหมมีแค่ประเทศรอบข้างเข้าใจก็ถ้าเราจะทำให้เขาเป็นภาระน้อยลงเราก็ต้องทำให้ปัญหาที่มันซ่อนๆอยู่มันจบไปสิแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาตามเช็ดก้นเช็ดอะไรตลอดเวลาที่เป็นอยู่ไงนี่คือกำลังจะบอกวิธีในการเห็นแก่ตัวของพวกคุณให้มันมีทางออกนะเฮ้ยเราตอบได้หมดเลยนะไอโอมาเอามาอีกเราตอบได้เนี่ยเอาโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ครอบครัวไอโอพังพินาศย่อยยับเดี๋ยวนะผมรอไอโอมาถามอาจารย์หน่อยพออย่างเงี้ยพอเวลาเราเปิดเซสชันเวลาเราจะคุยกับเขาจริงๆนะคนเหล่านี้เขาเลือกที่จะหายไปไม่แล้วมันก็มีคนที่มาคอมเมนต์ด้วยนะว่าไปล่ะถ้าเห็นต่างแปลว่าเป็น IO นี่ยังไม่ได้คอมเมนต์อะไรเรายังไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยนี่เออเรื่องไกรีกิจวัฒนะพบพิรุษมีนัยยะสำคัญจ่อร้องกกต.ตรวจสอบการลาออกจากกรรมการของซาบิดาไทยเศรษฐและแพทองทานชินวัตรเรื่องไกรีกิจวัฒนากล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา187ระบุว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใดดังนั้นคนที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะเป็นกรรมการในบริษัทใดๆไม่ได้แต่จากหลักฐานที่ติดตามตรวจสอบมานั้นพบข้อสังเกตเกี่ยวกับการลาออกจากกรรมการบริษัทของแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่นำมาเปรียบเทียบกับการลาออกจากกรรมการบริษัทของซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยหากพิจารณาตามแผนผังขั้นตอนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสรุปไว้ในเว็บไซต์และตามความในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะพบข้อพิรุธหลายประการอย่างมีนัยยะสำคัญกรณีของทั้งสองคนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะเห็นความแตกต่างที่อาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดดังนั้นในวันที่23กันยายนเวลาประมาณ10นาฬิกาตนจะไปยื่นหนังสือที่กกต.ด้วยตนเองพร้อมชี้แจงข้อกฎหมายและข้อพิรุธของการจดทะเบียนให้สื่อมวลชนทราบหากมีการจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จอาจมีบางคนต้องพ้นตำแหน่งและบางคนอาจมีโทษทางอาญาตามมาได้เรียกว่าโดนทุกวันนะครับไม่เว้นแต่ละวันทีเดียวโดนไม่เว้นแต่ละวันดูวันไม่ล้มก็ไม่เลิกลาวันนี้จะมีการร้องยุบพรรคเพื่อไทยอีกคดีหนึ่งไทยกรพลสุวรรณพิธีกรโซเชียลมีเดียชื่อดังเปิดเผยในรายการโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าช่วงเช้าวันนี้
10 นาฬิกาจะมีผู้ไปยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคเพื่อไทยอีกคดีหนึ่งโดยมีข้อหาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ขาดคุณสมบัติเพื่อให้กกต.ตรวจสอบไต่สวนและยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ยุบพรรคเพื่อไทยและตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเป็นที่น่าสังเกตว่ามหกรรมแนวรบนักร้องเรียนหรือนิติสงครามในครั้งนี้หนักหน่วงยิ่งนักมีการร้องขอให้ยุบพรรคการเมืองมีการร้องขอให้ถอดถอนจากตำแหน่งและขอให้ตรวจสอบไต่สวนเพื่อดำเนินคดีอาญาไม่เว้นแต่ละวันเหตุทั้งนี้เกิดจากขบวนการนักร้องแห่งชาติมาจากทุกสารทิศล้วนเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดอ่อนที่สำคัญคือแนวรบทางกฎหมายและสามารถชนะพรรคเพื่อไทยโดยแนวรบนี้ได้อย่างแน่นอนจึงมีการโหมกระหน่ำร้องไม่เว้นแต่ละวันแม้กระทั่งวันหยุดราชการก็ไม่เว้นจึงแสดงให้เห็นว่าขบวนการนักร้องเชื่อและหมายมั่นปั้นมืออย่างเต็มที่ที่จะล้มรัฐบาลอุ๊งอิ๊งโดยวิถีทางของนิติสงครามอย่างแน่นอนแล้วขณะเดียวกันทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะอยู่ตำแหน่งได้ไปอีกสักกี่วันนี่คือสถานการณ์ที่กำลังเป็นและกำลังเกิดขึ้นและหากพวกเขาทำสำเร็จอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในนิติสงครามถ้าบรรดาเหล่านักร้องได้รับชัยชนะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าการร้องของนักร้องประสบความสำเร็จอะไรจะเกิดขึ้นจากการร้องหลายกรณีตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นมีการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการแล้วกว่า10 คดีมีการเตรียมร้องอีกหลาย10 คดีต้องมีการประเมินว่าถ้าการร้องของนักร้องเหล่านี้ประสบความสำเร็จอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเท่าที่สำรวจตรวจสอบมีดังนี้1. สมาชิกวุฒิสภาถูกถอดถอนหายหมดทั้งสภาและทำให้ประเทศไม่มีรัฐสภาจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 2. คณะรัฐมนตรีถูกถอดถอนจากตำแหน่งทั้งหมดและไม่มีผู้รักษาการ 3. พรรคการเมืองอย่างน้อย6 พรรคถูกยุบส.ส.ตลอดจนกรรมการบริหารพรรคจำนวนมากจะหมดสภาพการเป็นส.ส. 4. กกต.พ้นจากตำแหน่งและรักษาการไม่ได้จะต้องสรรหากันใหม่ 5. ปลัดกระทรวงทำหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 6. คณะผู้สรรหานายกรัฐมนตรีที่มีประธานศาลฎีกาเป็นหลัก5 คนจะร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อนายกและให้พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าแต่งตั้งและตั้งคณะรัฐมนตรีวิถีทางเหล่านี้จะต้องเสียเวลานานเท่าไหร่และลงทุนด้วยความเสียหายของชาติบ้านเมืองและประชาชนมากขนาดไหนต้องเตรียมทำความเข้าใจความคิดกันไว้ได้แล้วในวิถีทางแบบนี้ดำเนินการแบบนี้จะมีบทขัดตำนานรัฐประหารเกิดขึ้นหรือไม่ต้องคิดเผื่อไว้ด้วยในกรณีที่มีการรัฐประหารอาจใช่ไม่ใช้วิธีการเอารถถังมาวางไว้กลางถนนอีกแต่ใช้วิธีเหมือนวันที่20และ22พฤษภาเรียกมาประชุมโดยการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็เรียกไปเข้าค่ายปรับทัศนคติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเตือนไว้ชาติใดไร้ธรรมอัมภัยชาตินั้นบันไรแน่นอนก็อาจจะเกิดขึ้นได้นี่ก็กลายเป็นเรื่องราวที่ไพศาลพืชมงคลให้คำทักท้วงเอาไว้นะครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว
พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นประจำวันที่23ถึง29กันยายน AI เปลี่ยนโลกนายยกหญิงสอบตกสองเรื่องนี้หลายคนบอกว่ามันคนละเรื่องเดียวกันทำไมเอามาปนกันแต่ปู่แอดกำลังบอกให้เห็นถึงเรื่องประเทศไทยเรากำลังจะเรียกว่าติดลมถูกแช่แข็งแล้วกลายเป็นแดนสนธยาโลกในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังช่วงท้ายนะครับขอพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจากพิษณุโลกโมเดลการเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกที่มีการสหบาทารวมพลังชนชั้นนำทั้ง3ฝ่ายไม่ว่าเป็นฝ่ายชนชั้นนำเดิมจารีตที่สืบสันดานทางสายเลือดชนชั้นนำทางการเมืองที่รวมเอาบรรดาบ้านใหญ่จากทุกพรรคทุกค่ายมารวมตัวกันและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจบรรดาทุนผูกขาดทั้งหลายร่วมกันสหบาทากับพรรคประชาชนเรียกว่าพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงก็คือพรรคประชาชนถูกต่อต้านจากฝ่ายปฏิกิริยาที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยชนชั้นนำ3ฝ่ายแล้วก็เลือกพรรคการเมืองที่มีโอกาสมากที่สุดในพื้นที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกันและต่อสู้กับพรรคของประชาชนนั่นก็คือพรรคประชาชนนี่เป็นพิษณุโลกโมเดลแล้วเรื่องนี้ก็มีการประดิษฐ์วาทกรรมโดยการเอานักประชาธิปไตยจอมปลอมคนทรยศต่ออุดมการณ์และจุดยืนที่ท่องคาถาบอกว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะไม่ใช่อนุสาวรีย์นี่กำลังทำให้หลักการที่เคยแน่วแน่ยืนยันกับพลิกผันตามสถานการณ์หดได้ยืดได้เปลี่ยนแปลงได้ขายกระทั่งวิญญาณของเพื่อนก็ยังได้แล้ววันนี้กับคนเรานี้เราจะหวังอะไรได้อีกต่อไปมาประดิษฐ์วาทกรรมว่าบรรดาพวกตัวเองพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายเป็นพรรคแนวปฏิรูปส่วนพรรคประชาชนที่ครองเสียงอันดับหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรเป็นพรรคปฏิวัติเจตนาต้องการป้ายสีให้เห็นว่าเป็นพวกหัวรุนแรงต้องการรื้อถอนรากฐานทางสังคมถึงระดับครอบครัวพวกนี้เป็นพวกที่เรียกว่าไม่สนใจสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในสังคมไทยต้องการรื้อแบบถอนรากถอนโคนไม่ให้หลงเหลือนานไปพวกนี้เป็นพวกที่อันตรายต่อความมั่นคงนั่นคือสิ่งที่พยายามสื่อถึงแม้ไม่ได้พูดตรงๆก็ตามคำถามที่ตามมาคือบรรดาที่เรียกตัวเองว่าพรรคปฏิรูปใน1ปีที่ผ่านมาจากรัฐบาลเศรษฐาทวีสินหลังจากได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคม2566เป็นต้นมาจนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งในวันที่14สิงหาคม2567เคยมีอะไรสักครั้งสักเรื่องที่เป็นเรื่องของการปฏิรูปบ้างไหมนี่เป็นคำถามตัวใหญ่และปู่แอดจนตอก็ยังนึกไม่ออกเพราะพรรคการเมืองที่เรียกว่าตัวเองเป็นพรรคปฏิรูป1ปีหรือเท่ากับ1ใน4ของอายุของรัฐสภาได้ทำอะไรบ้างนอกจากการขัดขวางการเปลี่ยนแปลงผลงานของการขัดขวางการเปลี่ยนแปลงหรือใบเสร็จที่ชัดเจนครั้งแล้วครั้งเล่าที่พรรคการเมืองกลุ่มนี้ปฏิเสธที่จะให้มีแนวทางการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าขึ้น
แล้วก็มีข้ออ้างต่างๆนานาหลายคนจำได้หรือไม่ถึงเรื่องราวของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีให้ทำประชามติทันทีที่รับตำแหน่งที่เป็นสัญญาประชาคมแต่แล้วสิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นล่าสุดผลงานชิ้นโบแดงที่เป็นโบดำให้คนรู้สึกได้เลยว่านี่หรือบอกว่าปฏิรูปนั่นคือการร่วมกันป้อมกฎหมายพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่จะมาควบคุมการใช้เงินนอกงบประมาณของกองทัพเนื้อแท้ของเขาเหล่านี้คือการมาตามใบสั่งของระบอบช้างกลางห้องใบสั่งที่เรียกว่ามีอะไรขอให้บอกเพราะมีการประสานติดต่อกันอยู่แล้วชัดๆแบบนี้ไม่มีอะไรจะชัดเจนไปกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของพลังอนุรักษ์นิยมต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะประดิษฐ์คำเป็นปฏิรูปเป็นอะไรก็แล้วแต่เนื้อแท้คือฝ่ายแช่แข็งประเทศไทยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงการเมืองจะมี2แนวทางแนวทางแช่แข็งประเทศไทยถอยหลังให้เป็นระบบเสมือนสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีกลุ่มคนที่ใช้การสืบสันดานมีอำนาจเหนือรัฐระบอบช้างกลางห้องที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ไอ้ช้างจังไลนั่งกระดิกตีนข้าไปจิบวายในขณะที่บรรดานักการเมืองทุนผูกขาดรวมถึงบรรดาชนชั้นนำทุกฝ่ายก็ไปสวามิภักดิ์ก้มหมอบกราบเรียกว่าเอาหัวจดตีนก็ว่าได้นี่คือความจริงอันโหดร้ายของประเทศนี้เพราะเขาเหล่านี้คนเหล่านี้ไม่เคยมองประชาชนเป็นคนที่เท่าเทียมกันมองประชาชนเป็นแค่ทาสเป็นแค่ไพร่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงสัญญะในการเลือกตั้งในการโหวตก็คือสัญญะที่เกิดขึ้นแต่เนื้อแท้ใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ชี้ว่ากูจะเอาไอ้นี่กูจะเอาไอ้นั่นไอ้คนนี้มันตลกดีเล่นตลกหน้าวงไพ่มันสนุกสนานเฮฮาดูมันโง่โง่ดีก็เลยให้มันเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนไอ้พวกนี้มันหัวรุนแรงมันอยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเพราะฉะนั้นกูไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลกูไม่ให้พิธาเป็นนายกชัดๆแบบนี้และผลที่เหลือก็จะมีคนไปดำเนินการในรูปร่างวิธีการต่างๆนานาให้เป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นคำว่ามีอะไรขอให้บอกเพราะมีการติดต่อประสานงานกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ชัดแต่ยิ่งกว่าชัดพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายแผนการแช่แข็งประเทศไทยมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยปฏิรูปการปกครองแผ่นดินวันที่6ตุลาคม2519หลังฆ่าคนกลางเมืองหลวงก็มีการปฏิวัติในช่วงค่ำแล้วก็มีแผนแช่แข็งประเทศไทยทุกครั้งที่จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นแผนแช่แข็งประเทศไทยก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างแต่หลังจากนั้นแผนนั้นจะไม่เป็นไปตามแผนก็จะมีแรงบีบคั้นจากนานาชาติก็ต้องปล่อยออกมาเรียกว่าให้นานาชาติหันมายอมรับว่าประเทศนี้มีการเลือกตั้งแต่โดยเนื้อแท้การเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงแค่รูปแบบหรือเป็นแค่เสื้อคลุมประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้ก็ยังพยายามที่จะเป็นเผด็จการถอยหลังประชาธิปไตยไปสู่ระบอบเสมือนสมบูรณาญาสิทธิราชมีอำนาจเหนืออยู่รัฐด้วยเหตุผลก็คือว่าขอให้ใช้โครงสร้างที่เป็นอยู่
แช่แข็งโครงสร้างทางสังคมทางเศรษฐกิจทางการเมืองเอาไว้แบบนี้หรือถอยไปให้ไกลกว่านี้นี่คือสิ่งที่บรรดาชนชั้นนำสามฝ่ายสามัคคีกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าถึงแม้จะใช้รัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยจากนายกคนที่แล้วเศรษฐาทวีสินมาเป็นนายกคนนี้แพทองธารชินวัตรถึงแม้ไปสามัคคีกับคนถือปืนไปสามัคคีกับคนที่เรียกว่าชี้เป็นชี้ตายประเทศได้แต่ประชาชนก็ยังต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่ากับการบริหารถึงแม้จะมาจากพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นก็กลายเป็นว่าคิดใหญ่แต่ทำไม่เป็นประชาชนก็หมดความหวังวันนี้ประชาชนไม่เชื่อมั่นแม้กระทั่งเรื่องที่เรียกว่าสามารถทำคะแนนได้เรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมจากสวนดุสิตโพที่เพิ่งออกมาล่าสุดตีพิมพ์เมื่อวานนี้ประชาชนไม่เชื่อมั่นถึง 69%ก็พูดได้ง่ายว่า 70% ไม่เชื่อมั่นแล้วยิ่งไปถึงความพึงพอใจว่าจากการแก้ปัญหาการบริหารของรัฐบาลพอใจหรือไม่ก็ปรากฏว่าไม่พึงพอใจถึง 77% เพราะฉะนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนี่คือรัฐบาลแพทองธารชินวัตรรัฐบาลอุ๊งอิ๊งนี่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสิ่งที่ปู่แอดจนตอได้เกริ่นไว้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าวันนี้โลกกำลังจะเปลี่ยนไปและหากประเทศนี้ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้กลายเป็นประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วเพื่อจะมีภาระกำลังในการที่จะสามารถพัฒนาประเทศมีกำลังซื้อตัวอย่างง่ายๆของใช้ที่ดูเหมือนว่าเป็นของฟุ่มเฟือยแต่ในอนาคตของใช้หลายอย่างก็จะกลายเป็นของจำเป็นในชีวิตในอดีตเราเคยรู้สึกกับทีวีโทรทัศน์ปู่แอดจำได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆที่บ้านมีโทรทัศน์เป็นเครื่องแรกในหมู่บ้านตกเย็นเด็กๆต้องมานั่งมุงกันตั้งแต่เป็นโทรทัศน์ขาวดำจนเป็นโทรทัศน์สีที่มีช่อง3ไทยทีวีสีช่อง3ออกข่าวเป็นครั้งแรกตกเย็นๆก็จะมีคนมานั่งกันเต็มคนแถบบ้านเพราะเป็นหมู่บ้านนั้นเป็นบ้านแรกที่มีโทรทัศน์แบบนี้ใครจะไปคิดว่าไม่กี่ปีให้หลังทุกบ้านในประเทศไทยจะต้องมีโทรทัศน์วันนี้โทรทัศน์ตู้เย็นและล่าสุดก็คือสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่วันนี้ธุรกรรมต่างๆของประเทศของรัฐของผู้คนก็ต้องใช้สมาร์ทโฟนแม้กระทั่งการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนที่เป็นเงินสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ดีล่าสุดเงินสงเคราะห์กลุ่มผู้เปราะบางที่จะแจกคนละหมื่นก็แจกผ่านสมาร์ทโฟนหากไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะเป็นความยากลำบากอย่างถึงที่สุดลำบากมากถึงมากที่สุดที่จะได้รับความช่วยเหลือต่างๆแต่เรารู้หรือไม่ว่าสมาร์ทโฟนที่ว่านี้หากเป็นคนในประเทศโลกที่หนึ่งเขาทำงานแค่4วันก็สามารถซื้อสมาร์ทโฟนได้ในขณะที่ประเทศไทยต้องทำงานประมาณเดือนครึ่งถึงจะมีสมาร์ทโฟน1เครื่องวันนี้ปู่แอดจนตอกำลังจะพูดถึง AI AI มันกำลังจะเข้ามาสู่สมาร์ทโฟนนี่กำลังเป็นเฟสแรกของ AI ปัญญาประดิษฐ์ที่ต่อไปเราสามารถสื่อสารไม่ต้องสื่อสารกับผู้คนแต่สื่อสารกับ AI
อยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนแม้ก็ต้องให้รับคำแนะนำว่าถ้าไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี้ที่ไหนน่าเที่ยวที่สุดเพราะอะไร AI ช่วยบอกหน่อย AI อาจจะบอกว่าอยากจะเที่ยวทะเลหรืออยากจะเที่ยวภูเขาหรือไปดูศิลปะวัฒนธรรมถ้าบอกว่าไปทะเล AI ก็จะเสนอให้ว่าควรจะไปที่ไหนไปหัวหินไปชะอำเพราะอะไรแล้วถ้าถามต่อว่าช่วยบอกหน่อยซิว่าร้านอาหารที่อยากจะไปกินสมมติเป็นร้านอาหารทะเลประเภทปูจะไปกินที่ไหนดีแต่ถ้าบอกว่าเป็นอาหารทะเลประเภทรสจัดควรจะไปกินที่ไหนดี AI ก็จะบอกเราผ่านโทรศัพท์ว่าน่าจะเป็นร้านไหนนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นของสู้รุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยแต่นั่นแหละครับหากเป็นคนในโลกที่พัฒนาแล้วทำงานเพียง4วันก็สามารถเปลี่ยนโทรศัพท์ทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้แต่หากอยู่ประเทศไทยต้องใช้เวลาเดือนครึ่งในอนาคตมันไม่ได้แค่นี้ภาพที่ปู่แอจะนอนต่อเอามาให้ดูคือภาพโรบอทหุ่นยนต์ตอนนี้เทสลาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากำลังผลิตหุ่นยนต์คาดว่าจะวางตลาดในปีหน้าที่เอามาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้กำลังมีหุ่นยนต์ต้นแบบที่ทำในภาคการเกษตรก็ดีงานบริการก็ดีแล้วเมื่อหุ่นยนต์รวมกับ AI ที่สามารถคิดได้เมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆหมายถึงว่าหุ่นยนต์แทบจะทำงานแทนมนุษย์ได้เกือบทุกอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้เงินประเทศที่มีรายได้สูงเก็บภาษีได้มากรัฐบาลพูดได้ง่ายว่ามีตังค์ล่ำรวยก็จะใช้ AI เข้ามาทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของการดูแลผู้สูงวัยในสถานบริบาลต่างๆระบบขนส่งมวลชนก็ไม่ต้องใช้คนขับรถแม้กระทั่งการพาคนผู้สูงอายุไปในที่ต่างๆAI สามารถทำแทนได้ทั้งหมดนี่คือโลกที่กำลังจะเปลี่ยนปู่แอดจนต่อเพิ่งจะคุยกับภรรยาที่บ้านเมื่อไม่กี่ชั่วโมงว่าวันที่เราเข้าไปอยู่ในบ้านคนชราที่เรียกว่าต้องเข้าไปอยู่เพราะว่าไม่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่รู้ว่าคนที่จะมาดูแลเราจะเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นมนุษย์นี่คือโลกที่กำลังเปลี่ยนไปโลกของประเทศโลกที่หนึ่งเขาไม่ได้ถามแล้วว่าเราจะอยู่ยังไงต่อไปเราจะกินยังไงจะเอาเงินจากไหนมาดูแลตัวเองแต่เขาจะถามว่าเราจะรัฐบาลจะดูแลเราได้ดีแค่ไหนในขณะที่ประเทศไทยยังดูแลเดือนละ600 700 800ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ด้อยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างถึงที่สุด600บาทต่อเดือน20บาทต่อวันมื้อละ6บาท60สตังค์ทำได้เพียงแค่ซื้อไข่ไก่ไข่เป็ด1ฟองแล้วชีวิตนี้กับไข่1ใบต่อ1มื้อมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วเรื่องนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับนายกอิงสอบตกไปเกี่ยวอะไรกับฝ่ายต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอนุรักษ์นิยมทั้งหลายกับฝ่ายที่อยากจะเปลี่ยนแปลงฝ่ายที่ต้องการแช่แข็งประเทศไทยก็อยากจะให้อยู่แบบเนี้ยให้คนไทยอยู่แบบเนี้ยเป็นทาสเหมือนตะพุ่นหญ้าช้างมีหน้าที่หาหญ้าให้ช้างกินหมดแรงก็ตายห่าไปแต่ฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก็อยากจะให้คนมันมีชีวิตดีกว่านี้ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครบถ้วนได้รับการเคารพไม่ต้องมายืนแถว2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพื่อจะได้ข้าวประทังชีวิต1กล่อง
บางคนยังถึงบอกว่าสัปดาห์หนึ่งต้องนั่งรถเมย์มา3ชั่วโมงเพื่อมาเอาข้าว1กล่องข้าวฟรีข้าวแจกกินประทังชีวิตเราอยู่กันแบบนี้วันนี้จริงๆมีหลายเรื่องแรงงานพม่าเรื่องคนต่างด้าวเวลาเราพูดถึงแรงงานพม่ามันถูกป้ายสีว่าไปเอาอกเอาใจพวกเขาจริงๆพม่ามันมีหลายชนชั้นนะหลายคนคงไม่รู้ว่าคนที่ซื้อคอนโดราคาระดับสูงชาติที่ซื้อมากที่สุดทุกวันนี้ไม่ใช่ชาติจีนเป็นชาติพม่าวันนี้บรรดาชนชั้นนำในพม่า 108-90% มีบ้านหลังที่2อยู่ที่กรุงเทพลูกเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอยู่ในกรุงเทพทั้งนั้นวันนี้ลองไปดูที่เชียงใหม่โรงเรียนสอนภาษาไทยนักศึกษาพม่ากับนักศึกษาจีนแต่แน่นอนเนื่องจากพม่าติดกับประเทศไทยการเดินทางมันง่ายแล้วค่าแรงของประเทศไทยสูงกว่าพม่ามากเพราะฉะนั้นก็จะหลั่งไหลกันมาแต่ขณะเดียวกันคนไทยสังคมไทยก็เป็นสังคมที่ขาดแคลนแรงงานก็ต้องพึ่งพาแรงงานเหล่านี้เหมือนแบบเดียวกันที่คนไทยไปทำงานการเกษตรที่อิสราเอลไปทำงานก่อสร้างที่เกาหลีใต้ลองนึกภาพว่าถ้าคนที่นั่นเขาต่อต้านคนไทยบ้างทั้งที่คนไทยก็ไปทำงานเอาแรงงานเนี่ยแลกกับเงินไม่ได้ไปปล้นเขานะไปทำงานจิตใจสากลจิตใจที่มีความเป็นมนุษย์มันต้องมีมากกว่าคนเวลาเกิดมาเบื้องแรกเบื้องต้นต้องเป็นมนุษย์ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเป็นคนชาติไหนถือศาสนาอะไรตามมาแต่ก่อนอื่นต้องเป็นมนุษย์ให้ได้อย่าเป็นสัตว์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเรามีจิตใจเป็นสัตว์เห็นแก่ตัวแบบสัตว์โลกนี้เขาอยู่ด้วยกันทั้งโลกมันมีกฎบัตรสหประชาชาติมีการคุ้มครองของนานาชาติเป็นต้นว่าเด็กทุกคนที่อยู่ที่ไหนในโลกก็แล้วแต่เมื่ออยู่ในแผ่นดินประเทศไหนรัฐบาลต้องเอาให้เขาเรียนหนังสือเมื่อคนเหล่านั้นเจ็บป่วยต้องรักษาชีวิตเขาสองเรื่องพื้นฐานทำให้คนมีการศึกษาให้ได้เพราะไม่มีการศึกษามันจะเป็นโจรสองต้องรักษาชีวิตเขาเจ็บป่วยต้องรักษาสองเรื่องนี้กรณีเรื่องแรงงานพม่าทุกวันนี้แรงงานพม่าเขามีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือพวกเขากันเองมีเงินทุนจากต่างชาติมากมายแต่สิ่งที่รัฐบาลจริงๆแล้วไม่ใช่รัฐบาลดีฟสเตทอำนาจรัฐที่เหนือรัฐบาลมันมีผลประโยชน์มหาศาลจากแรงงานพม่าถึงไม่ยอมให้แรงงานพม่าเข้าระบบแรงงานพม่านอกระบบมีประมาณ3ล้านคน3ล้านคนถ้าเสียค่าหัวเดือนละ 1,000 บาทเป็นเงินนอกระบบก็หมายถึงว่าเดือนละ 3,000 ล้านปีละ 36,000 ล้านเงินนี้มันจะถูกดูดแล้วก็ส่งส่วยไปตามระบบสุดท้ายมันจะไปถึงกับเจ้าพ่อของประเทศผ่านระบบตั๋วต่างๆเอาแบบน้อยที่สุดก็เป็นหมื่นล้านต่อปีแล้วที่เหลือบริวารว่านเครือก็รับกันไปเพราะฉะนั้นไม่มีทางคนที่นั่งในระบอบช้างกลางห้องมันไม่มีทางยอมให้ผลประโยชน์หมื่นล้านหลุดออกไปได้ประเทศจะพังชิบหายวายวอดยังไงมันไม่สนใจขอให้กูนั่งกระดิกตีน
ข้าไปมีความสุขอยากจะมีเมียก็เพิ่มยศให้เข้าไปเอาเงินภาษีประชาชนจ่ายจะมีกี่สิบกี่ร้อยก็ไม่เป็นไรอยากจะมีเครื่องบินก็บอกพยักหน้าบอกลูกน้องมันก็ต้องไปจัดการให้ภาษีประชาชน 40,000 ล้านไม่ต้องมีใครตรวจสอบของบประมาณมามีเอกสารมา 4-5 แผ่นก็พอแล้วแล้วต้องการให้เป็นแบบเนี้ยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆพูดมากก็โดนกฎหมาย112ปิดปากแค่ถามว่าขบวนเสด็จใครเดือดร้อนก็ถามไม่ได้ไม่ต้องบอกหรอกว่าซื้อเครื่องบินสมควรไม่สมควรแต่งตั้งเมียแบบนี้สมควรไม่สมควรห้ามถามนี่คือความจริงประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอนาคต AI ปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ไม่ต้องพูดถึงกูอยู่ไม่ถึงเดี๋ยวกูก็ตายแล้วส่วนใครจะชิปหายหลังจากนี้เรื่องของพวกมึงมึงมันเป็นทาสมึงมันเป็นไพร่มึงไม่ใช่คนความในใจมันก็เป็นแบบเนี้ยคำถามที่ตามมาคือวันนี้ประชาชนเรารู้หรือไม่ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นประยุทธ์จันทร์โอชาแช่แข็งประเทศไทยมา9ปีชิบหายกันมา9ปีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แค่ประยุทธ์ก่อนหน้านี้มันก็เป็นมาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมา92ปีเคยมีประชาธิปไตยมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆแค่26ปี1ใน4ที่เหลือแล้วเป็นการปฏิวัติรัฐประหารทั้งสิ้นแล้วทุกครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐประหารก็คือการแช่แข็งประเทศเพราะฉะนั้นคำถามที่ชัดเจนจริงๆก็คือว่าประเทศนี้ปัญหาก็คือมันห้ามพัฒนาห้ามคนไทยฉลาดห้ามคนเก่งมาบริหารต้องการแช่แข็งไว้แบบนี้ห้ามเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นแล้วในอนาคตด้วยระบบแบบนี้มันก็จะกลายเป็นแดนสนธยาเป็นโลกในอดีตนี่ก็คือเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังส่วนถามว่าแล้วจะปู่แอจะให้ทำอะไรก็ต้องใช้สมองคิดใครทำอะไรได้ก็ทำคนละไม้คนละมือทำอย่างปลอดภัยไม่ได้เอาหัวไปโขกกำแพงในยุคสังคมข่าวสารสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดคือการช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้คนตาสว่างสว่างแล้วมันสว่างเลยมันไม่มีใครไปมืดอีกแล้วก็เลิกบูชาตัวบุคคลไม่ว่าไอ้อีหน้าไหนขอให้ดูสิ่งที่มันทำความจริงใจสัญญาที่เคยมีกับประชาชนพิสูจน์กันตรงนั้นวันนี้อาจจะมีอารมณ์พูดเยอะไปหน่อยมากไปหน่อยแต่เห็นแล้วมันอดไม่ได้แล้วในประเทศนี้ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรคุณกำลังจะถูกโลกทิ้งเหมือนที่สวีเดนปิดสถานทูตในกัมพูชาแบบถาวรในอนาคตมันก็จะเป็นแบบนั้นประเทศโลกที่1กับประเทศโลกที่3คราวนี้คุณอยากจะอยู่แบบโลกไหนแค่นั้นเองมันก็เลือกเอาและทั้งหมดนี้คือปู่แอดขอบ่นประจำวันที่23ถึง29กันยายนคิดเห็นประการใดก็เขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตน
ให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ